นิทานพื้นบ้านเรื่องปลาบู่ทองนานมาแล้วมีชายหาปลาคนหนึ่งชื่อว่าทารกะเขามีภรรยาสองคนคนแรกชื่อว่าขณิฐาคนที่สองชื่อว่าขณิฐีนางขณิฐามีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าเอื้อยในขณะที่นางขณิฐีมีลูกสาวสองคนคนแรกชื่ออ้ายคนที่สองชื่ออีชายหาปลาไม่ชอบภรรยาหลวงและลูกสาวของนางจึงมักจะดุด่าและบังคับให้ทำงานหนักทุกวันในขณะที่นางขณิฐีผู้เป็นภรรยาน้อยกับลูกสาวสองคนใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายเพราะไม่ต้องทำงานหนักเหมือนอย่างแม่ลูกคู่นั้นอย่างไรก็ตามทั้งนางขณิฐีและลูกๆของนางก็ยังเกลียดนางขณิฐาและเอื้อยอีกซ้ำยังอิจฉาริษยาและหาทางกลั่นแกล้งสองแม่ลูกอยู่ตลอดเวลาทุกๆเช้าชายหาปลาจะออกไปทอดแหหาปลาในแม่น้ำและจะมีภรรยาสองคนผลัดกันเป็นคนพายเรือให้คนละวันหลังจากได้ปลามากพอในแต่ละวันแล้วก็จะนำไปขายที่ตลาดก่อนกลับบ้านอยู่มาวันหนึ่งนางขณิฐาทำหน้าที่เป็นคนพายเรือให้สามีในขณะหาปลาแต่ว่าไม่ได้ปลาสักตัวเดียวนอกจากปลาบู่ทองตัวหนึ่งเท่านั้นตลอดทั้งวันชายหาปลาทอดแหแล้วทอดแหอีกก็ได้แต่ปลาบู่ทองตัวเดิมมาทุกทีเขาปล่อยมันลงไปในน้ำแต่ไม่นานมันก็ติดแหขึ้นมาอีกเขาโมโหมากแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีและทุกครั้งที่เขาได้ปลาบู่ขึ้นมาภรรยาของเขาก็จะขอเขาไว้เพื่อเก็บไว้ให้ลูกของตนเลี้ยงเล่นแต่เขาจะโยนมันทิ้งไปโดยไม่แยแสแต่ในที่สุดก็เกิดบันดาลโทสะอย่างแรงจนถึงขั้นตบตีนางและผลักนางลงน้ำไปภรรยาของเขาจึงจมน้ำตายเพราะว่ายน้ำไม่เป็นด้วยเหตุนี้ชายหาปลาจึงกลับบ้านเพียงลำพังและพบเอื้อยกำลังรอแม่ของตนกลับมาอยู่และเมื่อลูกสาวถามหาแม่เขาก็ปฏิเสธที่จะพูดอะไรออกไปเมื่อลูกสาวขยันขยออยู่ตลอดเวลาเขาจึงบอกว่าแม่ของนางไปอยู่ใต้น้ำและจะกลับมาในอีก3วันและบอกให้ลูกสาวหยุดร้องไห้มิฉะนั้นแม่ของนางจะไม่กลับมาอีกเลยและถึงแม้ว่าเด็กสาวจะไม่เข้าใจว่าบิดาของตนพูดอะไรแต่ก็นึกว่ามารดาของตนต้องประสบอันตรายอย่างแน่นอนดังนั้นนางจึงร้องไห้โฮออกมาฝ่ายชายหาปลาเกรงว่าข่าวการหายไปของภรรยาตนจะแพร่หลายจึงบังคับให้ลูกสาวหยุดร้องไห้ทันทีและเริ่มทุบตีนางเพื่อนบ้านเข้ามาขัดขวางและถามถึงภรรยาหลวงของเขาชายหาปลาก็พูดโกหกไปว่าหนีตามชู้ไป
แต่ก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาเพราะทุกคนรู้ว่าชายหาปลาผู้นี้เกลียดภรรยาหลวงและรักภรรยาน้อยมากกว่าแต่ก็ไม่อาจจะช่วยอะไรได้มากได้เพียงแต่ช่วยปลอบใจเอื้อยเท่านั้นรุ่งเช้าพ่อกับแม่เลี้ยงบอกให้นางทำงานบ้านแต่นางยังเจ็บแผลที่ถูกเคี้ยนตีอยู่จึงขอหยุดพักแต่ทั้งครูไม่ยอมฟังนางตรงกันข้ามกับลูกสาวทั้งสองคนของแม่เลี้ยงที่ไม่ต้องทำอะไรเลยพวกเขาเพียงแต่กินและเล่นเท่านั้นเองหลังจากจมน้ำตายนางคณิษฐาก็ไปเกิดเป็นปลาบู่ทองว่ายน้ำมาที่ท่าน้ำหน้าบ้านและรอเอื้อยด้วยความรักปลาบู่ทองเล่าเรื่องทั้งหมดให้เอื้อยฟังนางสงสารผู้เป็นแม่มากนางจะนำอาหารมาให้ปลาผู้เป็นมารดาและพูดคุยกันเพื่อจะได้ลืมความทุกข์โศกทั้งปวงแต่ไม่นานนักอ้ายก็รู้เรื่องเข้าจึงไปบอกให้แม่ตนเองทราบและแล้วผู้เป็นแม่ก็วางแผนฆ่าปลาบู่ทองเสียในขณะที่เอื้อยได้รับคำสั่งให้ไปเลี้ยงวัวในทุ่งนาปลาบู่ทองก็ถูกล่อไปฆ่ากินเป็นอาหารผู้เป็นแม่เลี้ยงให้หมาและแมวกินก้างปลาบู่ทองและโยนเกล็ดทิ้งไปด้วยความสงสารเอื้อยจึงไปถามหมาและแมวซึ่งทั้งสองก็ปฏิเสธที่จะบอกความจริงเป็ดเข้ามาปลอบเอื้อยและมอบเกล็ดปลาบู่ทองให้นางเอื้อยเสียใจมากที่ได้รู้เรื่องดังนั้นนางจึงฝังเกล็ดปลาบู่ทองไว้ในป่าและตั้งอธิษฐานขอให้แม่มาเกิดเป็นต้นมะเขือเปาะด้วยพรของเทวดาทันใดนั้นก็เกิดต้นมะเขือเปราะงอกงามขึ้นนับแต่นั้นมาเอื้อยก็มีความสุขได้มากราบไหว้และพูดคุยกับต้นมะเขือเปราะทุกวันแต่โชคร้ายอ้ายก็แอบมาเห็นอีกจึงไปบอกแม่ของตนผู้เป็นแม่จึงสั่งให้นางถอนต้นมะเขือเปราะทิ้งแล้วนำผลมาทานทันทีหลังจากกินแล้วก็ย้อนเม็ดมะเขือเปราะทิ้งไปเป็ดก็เก็บเม็ดมะเขือเปราะไว้ให้เอื้อยอีกเอื้อยเสียใจอย่างสุดซึ้งนางจึงนำเม็ดมะเขือไปปลูกไว้ในป่าแล้วอธิษฐานขอให้แม่เกิดเป็นต้นโพเพื่อที่นางจะได้กราบไหว้บูชาและด้วยพรของเทวดาต้นโพเงินโพทองก็งอกงามขึ้นในบันดลในการต่อมาพระเจ้าพมทัตเสด็จมาทรงเห็นต้นโพก็ทรงอยากได้ไปปลูกในวังจึงให้ถามหาเจ้าของและเมื่อได้รับการกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์ก็ทรงประสงค์ที่จะพบเอื้อยและเอื้อยก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบด้วยความสงสารในตัวนางพระองค์จึงตัดสินพระทัยที่จะอภิเษกสมรสกับเอื้อยและตั้งให้เอื้อยเป็นพระราชินีและพระเจ้าพมทัตทรงถอนต้นโพไม่ขึ้นแม้จะมีไพร่พลช่วยก็ตามจึงทรงรับสั่งให้เอื้อยถอนมาให้พระองค์และเมื่อเอื้อยขออนุญาตมารดาของตนก็สามารถถอนต้นโพขึ้นได้โดยง่ายพระเจ้าพมทัตทรงแปลกพระทัยและทรงดำริว่าเอื้อยมีบุญญาบารมีสมเป็นพระราชินี
จึงพาไปอยู่ในวังและทรงตั้งให้เป็นพระราชินีของพระองค์ในขณะเดียวกันแม่เลี้ยงและลูกสาวทั้งสองของนางก็เกิดความอิจฉาริษยาอย่างมากที่ได้รู้ข่าวว่าเอื่อยตอนนี้ได้กลายเป็นพระราชินีไปแล้วจึงไปหายายเท่าผู้หนึ่งซึ่งก็ออกอุบายให้ส่งข่าวไปบอกราชินีเอื้อยว่าบิดาของนางเจ็บหนักใกล้จะตายแล้วทันทีที่ได้รับข่าวราชินีเอื้อยผู้กตัญญูก็รีบกลับมาเยี่ยมบิดาที่บ้านแต่ก่อนที่จะเข้าบ้านผู้เป็นแม่เลี้ยงบอกให้นางถอดเครื่องราชินีออกแล้วไปอาบน้ำก่อนจึงค่อยไปพบบิดาในขณะเดินเข้าไปในห้องด้านในพระราชินีผู้น่าสงสารก็ตกลงไปในกระทะน้ำเดือดที่นางแม่เลี้ยงจอมริษยาซ่อนไว้เบื้องล่างยังผลให้พระราชินีสิ้นพระชนม์ในทันทีจากนั้นอ้ายก็รีบแต่งเครื่องทรงพระราชินีและกลับวังโดยปลอมเป็นเอื้อยนางเข้าไปพบพระราชาผู้ซึ่งแสดงอาการไม่ค่อยจะเชื่อว่าเป็นเอื้อยแต่อ้ายก็ใช้คาถาที่ใหญ่เท่าให้มาเสกให้พระราชาอยู่ใต้อำนาจของตนแม้กระนั้นพระราชาก็ยังคงสงสัยอยู่ดีว่าทำไมต้นโพธิ์จึงดูเหี่ยวเฉาไม่มีชีวิตชีวาหลังจากถูกฆาตกรรมแล้วราชินีเอื้อยก็ไปเกิดเป็นนกแขกเต้าด้วยความรักและห่วงใยในพระราชาจึงบินมาหาพระองค์และกราบทูลให้พระองค์ทราบเรื่องราวทั้งหมดหลังจากสัตว์ผู้น่าสงสารกราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพระองค์ก็ทรงเลี้ยงดูนกแขกเต้าไว้ในกรงทองและทรงพูดคุยด้วยเสมอและแล้ววันหนึ่งราชินีปลอมอ้ายก็แอบมารู้จนได้ดังนั้นในขณะที่พระราชาเสด็จออกป่าเพื่อคล้องช้างเผือกมาสู่บารมีราชินีปลอมก็จับนกแขกเต้าผู้น่าสงสารถอนขนจนหมดแล้วส่งไปให้แม่ครัวแกงนกแขกเต่าแกล้งทำเป็นนอนตายแม่ครัวเลยไม่สนใจปล่อยมันไว้ในครัวรอเวลาที่จะทำแกงนกถวายพระราชินีในตอนเย็นเจ้านกแขกเต่าผู้ปราศจากขนและทุกข์ทรมานจึงสบโอกาสหนีเข้าไปซ่อนตัวในโพรงหนูเมื่อหานกที่นอนตายอยู่ไม่พบและกลัวจะมีความผิดแม่ครัวจึงไปหาซื้อนกอื่นมาแกงถวายพระราชินีแทนฝ่ายแม่ครัวได้รับรางวัลตอบแทนเป็นผ้าสบายเจ้านกแขกเต้าผู้น่าสงสารอาศัยอยู่ในโพรงหนูจนกระทั่งขนขึ้นเต็มตัวก็บอกลาหนูซึ่งก็อาสาพาไปส่งถึงชายป่าในขณะท่องเที่ยวไปในป่าอยู่ตามลำพังก็เกือบจะถูกงูกินไปแล้วโชคดีที่นกใหญ่มาจับงูกินเสียก่อนและแล้วนกแขกเต้าก็มาพบพระฤาษีผู้ซึ่งเกิดความสงสารก็เลยช่วยชุบนกแขกเต้าให้กลายเป็นหญิงสาวสวยพระฤาษีก็เลี้ยงดูเอื้อยอย่างลูกสาวของตนแต่ก็สังเกตเห็นว่า
ลูกบุญธรรมของตนดูจะเหงาหงอยอยู่ตลอดเวลาดังนั้นท่านจึงวาดรูปขึ้นหลายๆรูปแล้วให้เลื่อยเลือกเอารูปเดียวหลังจากเลือกแล้วท่านก็จะเสกให้เป็นคนเลื่อยได้เลือกรูปเอารูปเด็กชายมอบให้ฤาษีฤาษีใช้คาถาเสกให้เป็นคนเพื่อที่นางจะได้เลี้ยงดูเป็นบุตรชายท่านฤาษีจึงตั้งชื่อเด็กชายนั้นว่าลบผ่านไปหลายปีเจ้าลบเกิดความสงสัยว่าพ่อเป็นใครเอื้อยจึงเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังทำให้ลบร้องขอที่จะเข้าไปในวังเพื่อกราบทูลพระเจ้าพุทธทัตให้ทรงทราบความจริงเอื้อยได้ร้อยพวงมาลัยฝากไปถวายพระเจ้าพุทธทัตลบเดินทางมาถึงพระราชวังก็พยายามหาทางจนได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพุทธทัตและถวายพวงมาลัยพระเจ้าพุทธทัตเห็นฝีมือร้อยมาลัยก็จดจำได้ว่าเป็นฝีมือของเอื้อยลบจึงกราบทูลเรื่องราวของเอื้อยถวายพระเจ้าพุทธทัตดีพระทัยที่เอื้อยยังมีชีวิตอยู่จึงเสด็จไปรับเอื้อยกลับสู่พระราชวังเมื่ออ้ายทราบว่าเอื้อยได้กลับมาที่พระราชวังแล้วอ้ายกลัวความผิดจึงชิงดื่มยาพิษฆ่าตัวตายไปก่อนส่วนคณิธีและอีก็ถูกพระเจ้าพุทธทัตลงโทษด้วยการขับออกนอกวังกลับไปบ้านและให้ถือศีลบำเพ็ญเพียรความดีตลอดชีวิตเอื้อยและต้นโพเงินโพทองก็มีชีวิตที่สงบสุขนับจากนั้นเป็นต้นมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูเป็นดั่งเกราะป้องกันภัยและนำพาให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรือง